ทุกคนรู้จักฮีโร่บายกันหรือเปล่าครับเอาจริงผมว่าใครที่เล่นเกมไมน์ครับยังไงส่วนใหญ่น่าจะรู้กันนะโดยเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งไปเจอมอดบวก Data Pack ตัวหนึ่งมาครับที่มันจะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกมไมน์ครับให้มีความน่าพิศวงมากยิ่งขึ้นและในวันนี้นั้นเราก็จะมาลองกันครับแต่มันดันมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าครึ่งแรกของวิดีโอเสียงของผมมันดันเป็นเงี้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมไมน์ครับเวอร์ชั่น 1.20 เพราะงั้นผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าในครึ่งแรกของคลิปนั้นผมทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากการเล่นไมน์คราฟต์แบบทั่วไปเพื่อหาของมาทำอุปกรณ์ณจุดนี้เป้าหมายแรกของผมคือการหาหมู่บ้านครับเพราะถ้ามันโผล่มาตอนที่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะหลอนไปนะและหลังจากที่หาหมู่บ้านเจอแล้วที่หมู่บ้านก็มีน้องหมากับน้องแมวพอดีครับผมก็เลยจัดการเลี้ยงมันทั้ง2อย่างไปเลยจากนั้นผมก็เน้นไปที่การหาเหล็กมาทำถังน้ำเพื่อที่จะได้เป็นนรกให้เร็วที่สุดก่อนวันที่3ของเกมนี้เพราะผมนั้นต้องการทองจำนวนมากครับและถ้าคุณสงสัยว่าทำไมผมถึงต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวันที่3นั่นมันเป็นเพราะว่าหลังจากวันที่3มันจะเริ่มมาหลอกหลอนเรานั่นเองครับและจากนั้นไม่นานก็ตามสภาพครับผมหาทองจนครบออกจากนรกแล้วก็ปิดครึ่งแรกไปแต่ที่มันต้องจบครึ่งแรกไปทั้งอย่างนั้นมันเป็นเพราะว่าอยู่ๆเกมผมก็ดันแครชโดยไม่ทราบสาเหตุจบครึ่งแรกไปครับจากนี้จะเป็นคลิปวิดีโอปกติแล้วหลังจากที่จบช่วงก่อนหน้านี้ไปอยู่ๆเกมมันก็แครชออกมาครับซึ่งไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเพราะอะไรเอาเป็นว่าหลังจากที่แครชไปตอนนั้นผมก็ไม่มีกระจายจะกลับมาเล่นนะครับอะไรเนี่ยไมน์คราฟต์นั้นได้ตรวจพบล่องรอยบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ในโลกแห่งนี้มันแนะนำให้คุณนั้นอย่ากดข้ามหน้านี้ไปถ้าทำการเพิกเฉยต่อคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดอะไรประหลาดเกิดขึ้นได้เฮ้ยโอ้ตกใจหมดคือจากครั้งก่อนผมจำได้ว่าผมไม่ได้ค้างไว้ตรงนี้นี่ใช่ไหมคือผมกลับไปที่โลกแล้วเรียบร้อยอะจะว่าไปแล้วมันจะตามเรามาถึงนรกไหมตอนนี้ผมขนลุกมากเลยวะทำไมผมมาทำอะไรแบบนี้คนเดียววะเนี่ยโอเคกลับมาแล้วไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับทุกคนครับไม่มีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำตัวแท่นอัญเชิญฮีโร่บายกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราน่าจะเก็บเฮ้ยเราเก็บทองมาไม่ครบเหรออ๋อหรือว่าเพราะเกมมันแครชมันเลยแบบไม่ได้เซฟในจุดที่แบบมันควรจะเซฟเอาไว้เหรอเฮ้ยไม่พออะไรวะผมขุดทองไม่ครบแล้วไม่ใช่เหรอต้องกลับไปนรกอีกทีนึงเหรอเนี่ยเอาจริงไหมเนี่ยโอ้โหเราขาดแท่งทองอีก4อันนะครับก็คือโอเคไม่พอจริงๆล่ะเราขาดอีก4ใช่ไหมแค่นี้น่าจะพอแล้วไหมเออพอแล้วแหละใช่ผมไม่อยากอยู่นานกลัวซอมบี้พิงแมงขี่ไก่เอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นมันมีแบบนี้ด้วยเหรอโอเคอุ้ยกลับมามืดพอดีไปนอนกันมันพอดีตอนกลางคืนอ่ะถ้างั้นเราทำเลยดีไหมอย่างนี้ผมทำถูกป่าวะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะประมาณนี้เรานอนกันดีกว่าเอาเป็นว่าก่อนอื่นผมขอเซฟก่อนออกแล้วก็เข้าใหม่อ๋ออันนี้ผมไปดูข้อมูลมาเพิ่มแล้วนะครับดูเหมือนตรงนี้ผมจะทำผิดไม่เชิงว่าทำผิดแต่ว่ายังขาดส่วนประกอบบางอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวนะตัวนั้นคืออะไรอ่ะมันเคยมีด้วยเหรอผมจำไม่ได้ว่าเคยมีอันนี้ด้วยมันมีจริงๆเหรอเดี๋ยวตรงนี้มันคืออะไรอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้ผมเล่นในไมค์คาเวอร์ชัน 1.20 นะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ย 1.20 มันมีอันนี้เหรออันนี้ผมไม่แน่ใจคือโอ้ยมันใช้พิงแอคสโตนไม่ได้เหรอผมคิดว่าใช้ได้โอ้ยหายไปหนึ่งไม่เป็นไรครับคือผมกำลังจะทำตัวแท่นฮีโร่บายนะครับเป็นชายอีกแบบนึงคือมันใช้ทองน้อยกว่าเดิมมันใช้ทองแค่2บล็อกอะอีกแบบนึงอะทำไมผมถึงไม่รู้อันนี้ไปดูในเว็บอีกทีนึงถ้างั้นก่อนอื่นตอนนี้เราต้องหาเป็นเหล็กนะครับเฮ้ยๆๆเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมอะไรยืนทำอะไรตรงนั้นตาขาวเลยมันมองผมอยู่แล้วมันจ้องไว้หาเอ้ยมันเดินหนีไปแล้วมันเดินหนีไปแล้วหายไปไหนผมกดแท็บอยู่นะผมกดแท็บอยู่ผมเล่นซิงเกิลเพลเยอร์โอเคไหมเฮ้ยคือมันเดินเหมือนแบบเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยเนาะมันแบบAI มันดีวะดังนั้นเดี๋ยวเราหลอมเหล็กนะครับแล้วก็จะไปทำชายเพื่อโปรเพื่อลบหลู่ไอ้ฮีโร่บายที่มันโผล่ออกมาเมื่อสักครู่นี้เออมันจะเป็นยังไงดูสิขอผมหยุดสักแป๊บนะครับก่อนหน้านี้ทุกคนเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าครับในวิดีโอตอนนั้นผมไม่ทันรู้ตัวแต่ผมเพิ่งมาเห็นว่าเพื่อลบหลู่ไอ้ฮีโร่บายเมื่อกี้ทุกคนมองกันทันหรือเปล่าครับถ้าไม่ทันงั้นเอาใหม่แบบช้าๆนะถูกต้องจ้ะมันเริ่มโผล่มาแล้วครับจริงๆคือผมไปอ่านมาเขาบอกว่าโมซี่คอบสโตนตัวนี้นะครับมันสามารถใช้แทนนั่นได้ด้วยนะใช้แทนโกลบ็อกได้ด้วยนะครับตามที่ผมอ่านมา1 2 1 1โอเคออกมาตรงนี้ขอสต็อปตะแป๊บนะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นกันหรือเปล่าครับถ้าไม่เห็นโฟกัสอีกทีหนึ่งตรงมุมขวาบนของจอนะครับจ้ะผมมาถีเชียวนะแล้วก็จุดไฟด้านบนปึ้มผมไม่แน่ใจมันทำได้ไหมเราก็ทำทั้ง2แบบนั่นแหละเนาะจูมก็ให้ทำ2แบบนี่ทำ2อันลบหลู่คูณ2เป็นไงล่ะสุดยอดทองที่เหลืออยู่เดี๋ยวเราจะเอามาเปลี่ยนเป็นชุดเกราะนะครับมีโกลเด้นแอปเปิลไว้ด้วยเป็นไงล่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชุดเกราะหนังไม่น่าจะดีเท่าชุดเกราะทองไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะ
ผมมองไม่ทันอะไรมันหายไปอ่ะทุกคนเห็นป่ะเดี๋ยวผมสโลว์คลิปให้ดูไอ้บานนี่มันบานด้านหลังผมขนลุกเลยเรานอนกันดีกว่าครับทุกคนครับตอนนี้ผมตาเหมือนผมเหม่อลอยอ่ะคือผมมองโฟกัสกลางจอไม่ได้เลยเว้ยคุณวีเดเซอร์มันมองอะไรอ่ะอ๋อมองแกะถ้างั้นเดี๋ยวเราทำกิจวัตรประจำวันเดียวกันตัดไม้ก่อนปกติเล่นไม้ครับไม่เคยตัดไม้แล้วต้องมามองรอบๆแบบนี้แล้วจะว่าไปเราควรจะสร้างบ้านตรงไหนกันดีครับทุกคนครับผมว่าผมต้องหาที่สร้างบ้านสักหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะไปตั้งบ้านตรงไหนเฮ้ยไอ้ไฮไฮที่โล่งเอ็งหลบไม่ได้แล้วไอ้เอนเดอร์แบนไม่ใช่ไอ้ฮีโร่บายเรายังเห็นหัวมันอยู่ทุกคนครับเรายังเห็นหัวมันอยู่วิ่งตามไปทุกคนครับมันเดินช้าวิ่งตามไปมันหลบหายไปแล้วมันหายไปไหนมันลงน้ำเดี๋ยวเอ้ยมันลงน้ำแล้วหายไปแล้วเนี่ยนี่เราต้องวางไฟติดเอาไว้บางทีมันอาจจะเพาะสว่างเอาคุณครับเกมผมหลุดครับถ้างั้นเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะแบ่งเป็น2พาร์ทเราเริ่มเจอมาแล้วเราอาจจะได้เห็นกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวรอดูโอเคอ่ะบาย